ชมผมมาติกรัตนักข่าวนะครับผมอัดคลิปนี้ภาพนี้โดยใช้ภาพกว้างไม่มีภาพใกล้ใดๆทั้งสิ้นย้ำก่อนนะครับไม่มีภาพกับความสูญเสียใดๆทั้งสิ้นนี่เป็นภาพอุบัติเหตุโดยภาพกว้างที่เกิดขึ้นพื้นที่ของบริเวณเส้นวิภาวดีรังสิตวงใกล้ๆศรีรังสิตนะครับมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถคันที่2เป็นรถทัวร์ของน้องๆโรงเรียนแห่งหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อที่โรงเรียนที่จังหวัดอุทัยธานีมาทัศนศึกษาในพื้นที่กรุงเทพกำลังมุ่งหน้าผ่านเส้นวิภาวดีรังสิตมีทั้งหมด3คันด้วยกันคันที่เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้เป็นคันที่2นะครับคาดเบื้องต้นอาจจะเกิดขึ้นจากตัวของแก๊สในรถซึ่งเดี๋ยวยืนยันอีกรอบนึงยืนยันอีกทีนึงนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนช่วงบ่ายเศษๆที่ผ่านมานะครับรถคันที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือคันที่2จาก3คันและในนั้นตามรายงานตอนช่วงบ่าย 2:30 นที่ผ่านมามีครูอาจารย์และนักเรียนอยู่ในรถคันนี้40กว่าคนด้วยกันตัวเลขยังไม่ชัดบ้าง42บ้าง44แต่ตัวเลขยังไม่ชัดแต่มีอยู่40คนด้วยกัน40กว่าคนด้วยกันนะครับครูอาจารย์และน้องๆส่วนหนึ่งรอดชีวิตแต่มีเด็กๆที่เสียชีวิตอยู่ด้านในเกือบ10คนด้วยกันขออนุญาตยังไม่ยืนยันแต่นี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่แสนยากจะทำใจแล้ววิงวอนเจ้าหน้าที่ทุกท่านตรวจสอบเจ้าของบริษัททัวร์ตรวจสอบที่มาที่ไปของอุบัติเหตุทั้งหมดเพราะมันเป็นอุบัติเหตุที่ยากจะทำใจจริงๆวันนี้ท่านนายกก็หลั่งน้ำตากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ